วิธีการพับเหรียญโปรยทานดอกบัวดาวตัดริบบิ้นความยาว60เซนติเมตร4เส้นพับครึ่งโดยให้ปลายด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ5เซนติเมตรนะคะต่อไปเราก็จะมาทำเป็นฐานสีค่ะจับมาคล้องกันตามแบบนี้เลยนะคะดึงให้กระชับจับริบบิ้นเส้นด้านบนพาดไปตรงช่องว่างด้านข้างนะคะจับทับกันไปจนครบทั้ง4เส้นเส้นที่4จับสอดเข้าตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่1นะคะดึงให้กระชับจับปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนทั้งหมดจับริบบิ้นมาวางทับกัน4เส้นโดยเส้นที่1จะอยู่ด้านล่างเส้นที่2 3 4จะทับกันไปเรื่อยๆนะคะด้านบนจะจับให้มี4เส้นเสมอจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนเบี่ยงลงมาจับเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปทับแทนด้านบนให้เป็น4เส้นจับเส้นที่1ด้านบนเบี่ยงลงมาจับด้านล่างขึ้นไปทับแทนให้เป็น4เส้นทำไปจนหมดริบบิ้นด้านล่างเลยนะคะเบี่ยงริบบิ้นเส้นที่1ลงด้านบนก็จะมีอยู่3เส้นเส้นที่1ที่อยู่ด้านล่างจะสอดเข้าตรงรูใกล้เส้นที่เราเบี่ยงลงเมื่อกี้นะคะเส้นที่2ที่อยู่ด้านล่างสอดเข้ารูเดิมและให้โผล่ตรงช่องถัดไปเส้นที่3สอดเข้ารูเดิมและให้โผล่ตรงช่องถัดไปดึงให้กระชับพอประมาณกลับด้านดึงริบบิ้นให้กระชับอีก1รอบต่อไปเราจะเบี่ยงริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นเส้นไหนมาก็ได้เบี่ยงลงไปตรงช่องที่3โดยนับจากด้านซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นที่2ก็เบี่ยงลงตรงช่องถัดไปทำไปจนกว่าริบบิ้นด้านบนจะเหลือ3เส้นค่ะเส้นที่1ใกล้ตัวเราจะสอดลงตรงช่องว่างเส้นที่2สอดเข้ารูเดิมให้โผล่ตรงช่องถัดไปเส้นที่3สอดเข้ารูเดิมและให้โผล่ตรงช่องถัดไปดึงริบบิ้นให้กระชับกลับด้านต่อไปเราจะสอดเก็บปลายริบบิ้นโดยเราจะสอดข้ามไป3ช่องนะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับอีกหนึ่งครั้งกลับด้านทำเป็นเกสรดอกบัวพับริบบิ้นไปทางด้านขวาหนึ่งครั้งพับลงแล้วสอดลงตรงช่องริบบิ้นทางด้านขวาพับไปทางด้านขวาพับลงแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ด้านขวาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง8เส้นนะคะริบบิ้นส่วนนี้เราจะไม่ได้ดึงแน่นเกินไปนะคะเพราะว่าจะเหลือช่องไว้สอดตรงส่วนกลีบชั้นถัดไปค่ะสอดเก็บปลายริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งโดยเราจะสอดข้ามไป3ช่องนะคะดึงให้กระชับถ้าเสร็จแล้วเราจะตัดส่วนที่เกินออกเลยนะคะพ
เพิ่มริบบิ้นอีก8เส้นเราจะดับที่ความยาว30เซนติเมตรนะคะสอดลงตรงช่องด้านล่างโดยให้ผ่านไป3ช่องเหมือนเดิมนะคะให้เหลือปลายไว้นิดนึงนะคะสอดไปแบบนี้จนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะกลับด้านทำกลีบชั้นที่1พับริบบิ้นไปทางด้านขวาพับลงเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องเกสรที่อยู่ด้านขวานะคะกลีบแรกอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะเพราะว่าเราจะสอดตอนช่วงสุดท้ายด้วยค่ะพับไปทางด้านขวาพับลงเสร็จแล้วสอดลงตรงเกสรด้านในนะคะสีที่จะเป็นริบบิ้นสีชมพูนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นค่ะใครที่สอดยากนะคะใช้แผ่นพลาสติกช่วยก็ได้นะคะจะทำให้สอดง่ายขึ้นค่ะเมื่อทำจนครบทั้ง8กลีบแล้วนะคะเราจะสอดเก็บปลายนะคะโดยจะสอดจากด้านล่างนะคะข้ามไป3ช่องนะคะทำไปจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะสอดด้านล่างเสร็จแล้วกลับด้านขึ้นมาด้านบนนะคะพับกลีบชั้นที่2พับไปทางด้านหลังพับลงช่องที่จะสอดเราจะข้ามไป1กลีบนะคะเราจะเข้าไปสอดตรงกลีบที่2นะคะพับไปด้านหลังพับลงแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยค่ะทำไปจนครบทั้ง8เส้นค่ะต่อไปทำกลีบด้านล่างพับริบบิ้นขึ้นม้วนกลับมาด้านหน้าข้างบนจะได้เป็นกลวยแหลมนะคะจับปลายริบบิ้นสอดเข้ารูด้านขวานะคะดึงให้กระชับพับริบบิ้นขึ้นม้วนกลับมาด้านหน้า1รอบสอดเข้าตรงรูด้านขวาดึงให้กระชับทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ
เมื่อทำกลีบด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะสอดเก็บปลายริบบิ้นนะคะสอดปลายริบบิ้นขึ้นโดยเราจะสอดขึ้นไปทางช่องด้านซ้ายนะคะช่องก็จะสอดยากนิดนึงเราจะใช้พลาสติกแข็งเป็นตัวช่วยสอดนะคะจะทำให้ชิ้นงานทำได้เร็วขึ้นค่ะสอดริบบิ้นขึ้นไปทางช่องด้านซ้ายทำไปแบบนี้จนครบทั้ง8เส้นนะคะดึงให้กระชับเสร็จแล้วตัดริบบิ้นออกทั้งหมดเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของ Build DIY นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ